ขอให้ทุกท่านประนมมือ บูชาพระรัตนตรัยพร้อมๆกันอรหังสัมมาสัมพุทธัสสะภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิโสคันโตมะคะวะนะธัมโมธัมมานะมัสสามิสุมาณิมานโนภะคะวะโนสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอเจริญพรญาติโยมทั้งหลายวันนี้ก็พุทธศักราช2536เดือนมีนาวันที่24นะวันนี้ก็อาทิตย์ที่7ที่พวกเราได้ศึกษาพระอภิธรรมเมื่อ6อาทิตย์ที่ผ่านมาก็เราก็ได้ศึกษาเรื่องอากุศลจิต12ดวงนะตามละเอียดในอากุศลจิต12ดวงคือโลภะจิตก็มี8ดวงโทสะจิตก็มี2ดวงนะโมหะจิตก็มี2ดวงยมเบนไปก่อนใช่ไหมร่วมกันก็12ดวงทำไมเราเรียกว่าโลภะจิตโทสะจิตโมหะจิตอันนี้ก็อาตมาก็แสดงไปแล้วนะแสดงไปแล้วเราว่าโลภะจิตเราเรียกง่ายๆถ้าเรียกชื่อเต็มที่อะไรว่าโลภะมูลจิตโลภะจิตนี้เกิดขึ้นได้ก็เพราะอะไรใครเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นมูลเป็นโลภะจิตสิเพราะฉะนั้นเรียกว่าโลภะมูลจิตแบบตัวโทสะมูลจิตกับโทสะจิตเกิดขึ้นก็เพราะอะไรเพราะว่าโทสะจิตสิกิเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นมูลจิตนี้จะเกิดขึ้นได้โมหะมูลจิตสองก็เช่นเดียวกันจะเป็นโมหะจิตสิกนี่แหละเป็นเหตุเป็นมูลทำให้โมหะจิตสองดวงนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอากุศลจิตสิบสองดวงนี้เป็นเหตุหนาได้ว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยถ้ามีเหตุจะต้องมีผลหนาตามสภาวะธรรมถ้ามีเหตุจะต้องมีผลเหตุนี้เกิดมาจากเหตุไหนเหตุโลภะเหตุโทสะเหตุโมหะเหตุอันนี้เนี่ยเป็นเหตุปัจจัยเกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นโดยโลภะโทสะโมหะผลประโยชน์ก็ผลประโยชน์ก็ให้ดีไม่สามารถจะดีได้แหละต้องเกิดผลอะไรต้องเป็นผลที่ไม่ดีนะเป็นผลที่ไม่ดีต้องเกิดขึ้นก็ผลที่ไม่นี่ธรรมชาตินะผลที่ไม่ดีผลที่ไม่ดีนี่เราจะเรียกอะไรตามภาษาตามพระอภิธรรมจะเรียกว่าเขาเรียกชื่ออะไรนะอากุศลวิบากจิตนะอากุศลวิบากจิตหน้าสามนะอากุศลวิบากจิตเจ็ดดวงใช่ไหมอันนี้แหละเป็นผลของอากุศลนะเป็นผลของอากุศลพยายามดูแลไปผลของอากุศลนี่เรียกว่าอากุศลวิบากอากุศลหมายความว่าอะไรอากุศลวิบากหมายความว่าอะไรผลนะผลของอากุศลต้องเข้าใจอย่างนี้ผลของอากุศลนี่จะมีอยู่7ดวง
นะมีเจ็ดดวงเจ็ดดวงนี่คืออะไรเราจะต้องรู้นะตามละเอียดก็เราว่าอุเบกขาสหคตังจักขุวิญญาณังนะดวงที่หนึ่งให้รู้ภาษาบาลีก่อนนะเรียกอย่างไรใช้อย่างไรให้รู้ที่หลังจะแสดงตามเป็นภาษาไทยเรานะตามยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆแล้วก็ดวงที่สองเรียกว่าอุเบกขาสหคตังโสตะวิญญาณังดวงที่สามอุเบกขาสหคตังคานะวิญญาณังดวงที่สี่อุเบกขาสหคตังคานชิวาวิญญาณังข้อที่ห้าทุกขสหคตังกายวิญญาณังข้อที่หกอุเบกขาสหคตังสัมปติชนะจิตตังนะสัมปติชนะจิตตังข้อที่เจ็ดอุเบกขาสหคตังสันติรณะจิตตังอันนี้ตามละเอียดนะถ้าจะจำง่ายๆจะจำอย่างไรอากุศลวิบากจิตเจ็ดดวงคืออะไรถ้าจะถามเราไม่ต้องใช่ว่าอุเบกขาสหคตังจักขุยังไม่ต้องว่าว่าง่ายๆจักขุวิญญาณง่ายๆนะหนึ่งจักขุวิญญาณสองสตะวิญญาณสามคานะวิญญาณสี่ชีววิญญาณ5กายวิญญาณ6สามปฏิชนะนะพูดง่ายๆนะสามปฏิชนะข้อที่7สันติรณะใช่ไหมเรียกง่ายๆแบบนี้ถ้าเราจะพูดถึงเรื่องจิตนี้ใช้ศัพท์แบบนี้ย่อๆแต่ที่นี่เราต้องรู้ความหมายตามละเอียดก่อนนะสำหรับสภาวะธรรมจะแสดงที่หลังทีนี้อุเบกขาสหคตังหมายความว่าอะไรอันนี้เราก็ได้ศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นเราก็รู้อยู่แล้วอุเบกขาสหคตังจิตที่อุเบกขาสหคตังหมายความว่าอะไรจิตที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยความเฉยๆนี่เพราะฉะนั้นเราต้องจำถ้าจำแม่นตั้งแต่เริ่มต้นไปต่ออีกต่อไปก็สบายไม่ใช่สัพท์ที่เราไม่เคยเจอเราก็เคยเจอมาเมื่อนาเราเรียนป.1 ป.2 ไปป.1 มันก็ส่งเสริมให้ป.2 สะดวกสบายไปง่ายไปเรื่อยๆไปลักษณะแบบเราก็ต้องพยายามให้ได้เบื้องต้นพื้นฐานนะให้ได้ให้แน่นอนทีนี้อุเบกขาสหคตังหมายความว่าจิตที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยความเฉยๆนะแล้วก็จักขุวิญญาณนังแต่ว่าจักขุวิญญาณถ้าพูดย่อๆนะจักขุวิญญาณแล้วจักขุวิญญาณดวงนี้เกิดมาได้อย่างไรถ้าไม่มีสิ่งที่อาศัยเกิดขึ้นไม่ได้อาศัยอะไรเกิดขึ้นเราจะต้องรู้ว่าจิตดวงจิตที่อาศัยจักขุวัตถุนะต้องมีที่อาศัยอาศัยจักขุจักขุวัตถุหมายความว่าอะไรเราต้องรู้จักขุวัตถุหมายความว่าอะไรแปลว่าจักขุประสาทจักขุประสาทของเราเนี่ยเรียกว่าจักขุวัตถุนะจำง่ายๆนะตาประสาทตาของเรานี่เรียกว่าจักขุวัตถุเรื่องประสาท5ประการวัตถุ5ประการอันนี้ก็อาตมาก็แสดงไปแล้วนะในรูป28นะบางท่านก็คงยังไม่ได้เคยศึกษาก็เป็นไปได้นะรูป28ตามละเอียดนะมาก็แสดงไปแล้วนะมีอยู่4มวลนะอยากให้ศึกษานั้นก็จะรู้ตามเนี่ยรูปนี้มีสภาวะอย่างไรตามละเอียดอาตมาแสดงไว้อยู่อันนี้ก็อยู่ในพระอภิธรรมเหมือนกันนะมีอยู่ในพระอภิธรรมเหมือนกันอัจจคุวัตถุมาคำว่าจักขุประสาทนะจำง่ายๆจักขุประสาทจักขุประสาทของเรานี่ไม่ใช่ตาของเราทั้งหมดเราจักขุประสาทไม่ใช่นะเราก็ต้องเข้าใจจักขุประสาทคงเข้าใจใช่ไหมจักขุประสาทอยู่ที่ไหนอยู่ที่ระหว่างกลางตาดำระหว่างกลางตาดำไม่ใช่เราเนี่ยกลางตาดำ
ถ้าเราจะยืนข้างหน้าเราจะเห็นรูปหิมะปรากฏที่ดวงตาดำของเราใช่ไหมอันนั้นแหละจักรุปสาทในคำมีแสดงไว้ว่าจักรุปสาทนี้นะจะอยู่ในระหว่างกลางตาดำของเรานะไม่ใช่ทั้งหมด